ธรรมเทศนาเรื่องสุทธิกถาตอนที่11แสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอนุปคุณโนปทเก้าวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแสดงณพระอุโบสถวัดปากน้ำเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2546นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังวิชชาจะธัมโมจะสีรังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุชันตินะโคเตนะทะเนนวาติอินะบัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุทธิกถาพรรณนาถึงความบริสุทธิ์อันเป็นอนุสนธิเทศนาที่ได้แสดงมาตามลำดับวาระแห่งธรรมสวนะวันนี้เป็นวันอัฐมีนิถีที่8ค่ำแห่งสุขภัพคือเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8เป็นวันธรรมสวนะที่สรรสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิปฏิบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระบรมพุทธโฆวาทอันได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระตถาคตเจ้าอย่างยอดยิ่งเพราะปฏิปฏิบูชาเป็นเหตุตั้งมั่นดำรงมั่นสืบสารต่อไปแห่งศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ยังมีพุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในรักษาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตใจและเจริญปัญญาตราบนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ท่านก็ยังตั้งมั่นเป็นจิรัตถิติการยืดยาวนานไปจึงได้รับการสรรเสริญจากพระโอษฐ์ของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชนพวกนี้บูชาพระตถาคตเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่งเมื่อถึงกำหนดการเวลาอันเป็นที่ ได้รับแนะแนวทางไว้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันมาประชุมพร้อมกันณสภาธรรมสมมติพระอุโบสถแห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเมื่อพร้อมแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้พากันขวนขวายแสวงหาอุศลกรรมทางกายด้วยการกราบไหว้พระรัตนตรัยต่อจากนั้นได้ขวนขวายสร้างอุศลกรรมทางวาจาด้วยการกล่าวสดุดีชมเชยคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ชวนกันกล่าวสังเวคกถาเป็นเครื่องเตือนใจเราท่านทั้งหลายไม่ตกอยู่ในประมาทความประมาทให้พิจารณาสังขารเป็นสภาวธรรมว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาต่อจากนั้นท่านที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาก็ได้กราบปฏิญญาสมาทานองค์อุโบสถศีลมีการเวลาเป็นเครื่องกำหนดรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อทำชีวิตของตนเองให้เป็นหมันปราศจากประโยชน์เมื่อปุพพภาคกรณียกิจส่วนเบื้องต้นแห่งธรรมสวนามัยบุญสำเร็จในการฟังธรรมเราท่านทั้งหลายได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมควรจะได้สร้างปัญญาบารมีในการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาสืบต่อไปเพราะฉะนั้นจะได้นำธรรมีคาถาอันเป็นอนุสนธิเทศนามาแสดงสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลา
วันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระของการแสดงสุทธิกถานั้นก็ขอกล่าวอนุโมทนากับท่านพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ที่ได้เชิญชวนสัมพันธชนญาติมิตรพุทธศาสนิกชนมาเสริมสร้างฐานะปรมัตถบารมีคือการให้เลือดเนื้อไปเป็นทานแก่บุคคลอื่นโดยไม่เจาะจงการบริจาคเลือดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะนั่งบนรัตนบัลลังก์ที่เอาญาคาแปดกรรมราดไว้แล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าเลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปหรือว่าเสือแต่เส้นเอ็นห้อยย้อยตราบใดถ้ายังไม่รู้บรรลุสิ่งที่บุรุษผู้มีความเพียรพึงปรารถนาเราก็จะไม่ลุกจากรัตนบัลลังก์นี้และอีกตอนหนึ่งที่ได้กล่าวเอาไว้ที่บริจาคปุตตธาระคือภรรยาและบุตรธิดาให้ไปเป็นทานท่านได้กล่าวไว้ในพระเวสสันดรชาดกว่าแม้ว่าคนจะฉะเชือดเอาเลือดและเนื้อของข้าพเจ้าไปหรือจะควักนยนาในตามข้าพเจ้าไปก็จะให้ไปเป็นทานว่าความตั้งพระทัยของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตั้งใจอันแน่แน่วในการที่จะบำเพ็ญทานะปรมัตถบารมีก็คือให้เลือดและเนื้อไปเป็นทานแก่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นท่านพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ก็ได้จัดปีหนึ่ง4ครั้ง3เดือนต่อ1ครั้งอันนี้ก็คงจะเป็นครั้งที่3และก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรอุบาสกมาติกาก็พากันมาสละเลือดให้ไปเป็นทานแก่บุคคลผู้มีความต้องการเพราะเลือดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอินทรีย์ของบรรดาสรรพสัตว์ให้มีชีวิตยืนยาวนานสืบต่อไปนั้นเลือดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นปรมัตถบารมีคือเป็นทานอันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าทานยิ่งกว่าการให้สิ่งอื่นๆดังนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์และขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้พากันมาบริจาคเลือดให้เป็นทานแก่บุคคลผู้มีความต้องการและมีความจำเป็นก็ขออานิสงส์ของการบริจาคเลือดไปเป็นทานนี้ขอให้ท่านนั้นจงเป็นผู้หมดทุกโศกโรคภัยมีชีวิตยืนยาวนานสืบต่อไปทั้งผู้ที่ร่วมอนุโมทนาเพราะบางคนอายุเกิน60เขาก็ไม่รับได้แต่เพียงอนุโมทนาบุคคลที่มีการนอนดึกมีเลือดจางเขาก็ไม่เอาเอ้นั้นบุคคลที่ตั้งใจจะบริจาค ก็ต้องนอนแต่หัวค่ำและก็ไม่กินสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปทำให้เลือดในร่างกายของเรานี่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสภากาชาติเขาไม่ต้องการไม่ต้องประสงค์ถ้าเราตั้งใจจะบริจาคเลือดให้ไปเป็นทานก็ต้องนอนแต่หัวค่ำและการบำรุงร่างกายให้มีพลานามัยเมื่อบริจาคไปเลือดนั้นก็จะมีคุณภาพมากและคนที่ได้รับเลือดของเราไปเขาก็จะขอบคุณและอนุโมทนาเช่นเดียวกับอาตมาภาพได้เคยขอเลือดของคนอื่นมาใส่ในร่างกายของตนแล้วก็ถึงเวลาทำวัดไหว้พระสวดมนต์ก็อุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้าของเลือดนั้นสม่ำเสมอชั้นใดท่านทั้งหลายที่บริจาคเลือดไปเป็นทานนี้ก็คงจะได้รับการอนุโมทนาและการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำให้ชีวิตของเขารอดทำให้ชีวิตของเขายืดยาวนานไปยืดยาวนานไปบุคคลผู้ให้เลือดไปเป็นทานก็จะมีชีวิตยืนยาวนานตามคำขอบคุณของท่านที่ได้รับเลือดบริจาคประจากเราท่านทั้งหลายวันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสุทธิกถาสืบต่อไปซึ่งแสดงมาหลายวาระวาหลายเดือนแล้วยังไม่จบสักทีหนึ่งพอจะจบมันก็มีเรื่องต่อไปอีกวาระแห่งพระมานีเป็นเทพคาถานะเทวดาเขากล่าวคาถานี้ไว้ว่ากรรมังคือการงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวิชาคือความรู้ที่เป็นไปทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมธรรมะหมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นจริยธรรมศีลังคือการรักษาศีล
และชีวิตมุตตมังคือการเป็นอยู่ที่ประกอบสัมมาอาชีวะอย่างบริสุทธิ์ผุดพองสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอากรรมทั้ง5ประการนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์ได้โดยการด้วยโคตรไม่ใช่บริสุทธิ์ได้โดยการซื้อหาด้วยเงินตราบางคนคิดว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายก็บริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ในทางศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่การกระทำกรรมก็ดีวิชาความรู้ก็ดีจรณะความประพฤติก็ดีศีลรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ก็ดีและชีวิตมุตตมังการเลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้จึงจะสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้นได้ไม่ใช่ว่าเพราะโคตรตระกูลสูงและก็บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะมีเงินมีทองมากมายและก็บริสุทธิ์นั้นได้แสดงธรรมะไปแล้วถึง4หัวข้อด้วยกันกำลังแสดงข้อที่4เรื่องศีลในเรื่องศีลนี้ได้ตั้งปัญหากรรมว่าอะไรชื่อว่าศีลศีลมีลักษณะเป็นอย่างไรศีลนั้นมีลักษณะมีรสมีความปรากฏเป็นอย่างไรและตอนนี้กำลังแสดงถึงศีลนั้นเป็นความอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลกำลังแสดงอยู่ในขณะนี้เพราะศีลที่เราสมาทานเรียกว่าสมาทานวิรัตคืองดเอางดเว้นด้วยการสมาทานแต่ว่าศีลของคนผู้มีหิริโอตตัปปะเป็นสัมปัตตวิรัตคือไม่ได้สมาทานแต่เมื่อจะร่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่อันใดก็เกิดความละอายขึ้นและงดไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทนั้นอย่างนี้เป็นสัมปัตตวิรัตส่วนสมุจเฉทวิรัตนั้นคือบุคคลผู้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่ว่าเกิดมาชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ร่วงละเมิดผิดศีลก็หมายถึงว่าผิดปกติของสัตว์โลกสัตว์โลกนั้นมีปกติคือรักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากตายชั้นใดสัตว์อื่นก็มีปกติรักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากตายเช่นเดียวกันกับเราดังนั้นท่านผู้ใดสมาทานสมุจเฉทวิรัตคือตั้งใจงดเว้นได้แน่แน่เด็ดขาดนั่นก็เป็นกุศลของผู้นั้นนั้นในการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของศีลนั้นศีลนั้นมีองค์เป็นเครื่องพิจารณาว่าครบองค์นั้นๆหรือไม่ถ้าครบองค์นั้นๆเรียกว่าศีลขาดศีลขาดนั้นเรียกว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ศีลมาศีลบกพร่องไปขาดตรงกลางขาดตรงชายก็ไม่บริสุทธิ์ทะลุตรงกลางก็ไม่บริสุทธิ์หรือว่าพรุนเป็นลายพร้อยเหมือนงอเทเหมือนโคที่มีรอยด่างไปเต็มตัวก็ไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นมีองค์เป็นเครื่องพิจารณาและได้แสดงในเรื่องของศีล5ถึงข้อมุสาวาทาเวรมณีในข้อนี้ก็มีองค์เป็นเครื่องพิจารณาตัดสินได้แสดงไปแล้วว่าในข้อมุสาวาทนี้มีองค์4ประการคืออัตถังวัตถุงคือเรื่องที่ไม่จริงและการต่อมานั้นวิสังวาทนจิตตังมีความคิดที่จะกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและการต่อมาตัดโชพยายามในการที่จะกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นและวายาโมและก็ปรัสสะตทัตถวิชานานังคนอื่นรู้ความหมายคนอื่นเชื่อสิ่งที่เราพูดนั้นเมื่อครบทั้ง4นี้เรียกว่าศีลขาดได้แสดงไปแล้ววันนี้จะได้แสดงบริวารของมุสาวาทบริวารเงาของมุสาวาทนั้นมีอีก3คือปิสุณวาจาการกล่าวสอดเสียดสัมผัสปราจาพรุสวาจาการกล่าวคำหยาบสัมผัสปราปาการกล่าวเพ้อเจ้อเพราะนั้นการกล่าวสอดเสียดการกล่าวคำหยาบและการกล่าวเพ้อเจ้อเป็นเงาของมุสาวาทปิสุณวาจานี้ท่านบอกว่ามีองค์4ประการประการหนึ่งนั้นก็หมายถึงว่าบุคคลที่เราต้องการทำร้ายบุคคลที่เราต้องการทำร้ายนี่เป็นประการที่1ประการที่2นั้นเป็นบุคคลเป็นต้องการจะให้คนอื่นเขารักเราจึงเสียแสร้งพูดไปให้คนอื่นเสียหายและยกในลักษณะที่เรียกว่ายกตนเหนือรมยกตนเหนือท่านยกตนข่มท่านในทํานองนี้ประการที่3ความพยายามอันเกิดจากจิตคิดที่จะทําลายคนอื่นนั้นและประการสุดท้ายตทัตถวิชานานังเมื่อผู้อื่นรู้ความตามที่เรากล่าวให้คลาดเคลื่อนนั้นเป็นปิสุณวาจา
ปิสุณวาจาพูดง่ายๆคือการกล่าวคำสอดเสียดนั่นเองคือหมายถึงว่าการริษยามีจิตใจที่ริษยาทนต่อความดีของคนอื่นไม่ได้เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้ทนไม่ได้จิตคิดที่จะริษยาทำให้เขาพินาศไปด้วยการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นพินทิตาโพบุคคลที่ตนควรทำลายก็หมายถึงว่าเวรบุคคลเวรบุคคลนั้นก็หมายถึงบุคคลที่เป็นคู่เวรกันสัปัตตบุคคลบุคคลที่เป็นข้าศึกกันคือตรงกันข้ามคือไม่ต้องการให้เขาให้ใครมายกย่องหรือให้ใครมาเคารพนับถือว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนดีมีความดีดังนั้นเขาจะมีความดีเป็นจริงอยู่แค่ไหนแต่เห็นความดีของคนอื่นแล้วใจนั้นเกิดความริษยาทนต่อความดีของคนอื่นไม่ได้ต้องการจะทำร้ายคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเรียกว่าพินทิตาโพคือบุคคลที่ตนเองต้องการจะทำร้ายในนั้นการที่ต้องการจะทำร้ายคนอื่นนั้นก็ในลักษณะได้กล่าวมาแล้วว่าริษยานั่นเองเช่นในเรื่องของการริษยานั้นมีทั้งในครอบครัวมีทั้งในครอบครัวคือในครอบครัวเดียวกันบางทีลูกหญิงลูกชายก็ริษยากันเองหรือโรคหญิงแต่โรคหญิงก็อิริษยากันเองกล่าวโทษของฝ่ายหนึ่งน้องกล่าวโทษของพี่กล่าวโทษของน้องในลักษณะเช่นนี้ต้องการให้พ่อแม่เร่งเห็นไปว่าพี่เป็นคนไม่ดีต้องการให้พ่อแม่เร่งเห็นไปว่าน้องเป็นคนไม่ดีนี่ในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านในหมู่บ้านของเรานั้นบางทีคนทำดีเช่นอย่างมัคคะมานพนี่เกิดขึ้นในหมู่บ้านผลที่สุดทำความดีด้วยการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบด้วยการปัดกวาดถนนหนทางให้สะอาดสะอ้านด้วยการสร้างถนนหนทางสำหรับสัญจรไปมาด้วยการตั้งโรงน้ำชาน้ำดื่มไว้สำหรับคนเดินทางด้วยการสร้างศาลาเป็นที่พักผ่าอาศัยของคนที่เดินทางไกลผลที่สุดกำแอผู้ใหญ่บ้านต้องการอยากให้พวกมัคคะมานพทั้ง33คนนี้ไปร่วมพวกด้วยกันเมื่อเขาไม่เอาด้วยในการทำความชั่วเช่นไปต้มสุราเถื่อนแต่ทีนี้ไม่เถื่อนแล้วรัฐบาลอนุญาตสมัยก่อนนั้นต้มสุราเถื่อนนี่ทำสุราเมรัยสุราคือน้ำใสๆเมรัยคือน้ำข้นๆถ้าทำแล้วไม่ได้รับอนุญาตก็เรียกว่าผิดกฎหมายสมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ชวนมัคคะมานพไปร่วมมงคลไปบูรณ์ด้วยแต่มัคคะมานพเห็นว่าเป็นการมอมเมาประชาชนเป็นการผิดกฎหมายเป็นการผิดมนุษยธรรมสร้างคนให้ขาดสติสัมปชัญญะเขาไม่เอาด้วยเมื่อไม่เอาด้วยก็เลยกราบทูลพระราชาเพชรทูลพระราชาด้วยคำกล่าวคำเท็จว่ามัคคะมานพกับพวกอีก33คนเนี่ย32คนเนี่ยเรียกว่าคมกันเป็นพวกเป็นพรรคพวกต้องการจะปล้นสนมต้องการจะแย่งชิงราชสมบัติพระราชานั้นหูเมาก็ได้ฟังแล้วไม่ทันไต่สวนทวนความก็จับบุรุษทั้ง33คนนี้มาและผลที่สุดก็เอาควางคลุมไว้อสุรำแพงคลุมไว้ต้องการให้ช้างหลายๆเชือกเข้าไปเหยียบย่ำให้ตายแต่ช้างพอไปเห็นตรงนั้นเข้าจะได้กลิ่นมนุษย์หรือว่าจะโดยการแผ่เมตตาของบุรุษ33คนนั้นว่าเราท่านทั้งหลายไหนๆก็จะตายแล้วอย่าไปโกรธพระราชานะอย่าไปโกรธนายบ้านคือผู้ใหญ่บ้านนะอย่าไปโกรธช้างที่มันจะเหยียบเรานะแผ่เมตตากันเถอะว่าจะไปโกรธพระราชาจะไปโกรธนายบ้านจะไปโกรธช้างที่จะเหยียบเราหรือไปโกรธคนที่พระราชาให้เอาความมาสมและเอาเสือรำแพนมาทับเราไว้แผ่เมตตาด้วยแรงเมตตาของมนุษย์ที่สร้างความดีและถูกใส่ร้ายป้ายสีผลที่สุดช้างไม่เหยียบช้างไม่เหยียบตรงนั้นพระราชาก็เลยเอกใจว่าทำไมช้างจึงไม่เดินไปบนเสือลำแพนผลที่สุดก็เลยเรียกบุรุษ33คนนำมาไต่สวนทวนถามว่าท่านทำอย่างนี้จริงตามที่เขาฟ้องร้องมาหรือเปล่าทางบุรุษ33คนก็บอกไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่ทำเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านชักชวนให้ไปต้มเหล้าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ยอมไปทำความผิดด้วยเขาก็กลั่นแกล้งนั้นพระราชาจึงลงโทษผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ไปเป็นคนรับใช้พร้อมทั้งลูกเมีย
แล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติอย่างละสี่ละสี่แก่บุรุษนั้นนี่ทำความดีและแผ่เมตตาบุคคลที่ต้องในจ้องจะทำร้ายที่มีปิสุณวาจาคือมีวาจาสอดเสียต้องการใส่ให้คนอื่นนั้นเขาเสียหายผลที่สุดเขาแผ่เมตตามาก็ไม่เป็นไรนี่เกิดในหมู่บ้านและต่อจากนั้นก็เกิดในตำบลเกิดในตำบลก็ไม่พออย่างนี้บางทีในตำบลหนึ่งเขาเรียกอปต.เลือกกันแล้วเลือกกันแล้วไอ้คนนั้นมีคะแนนเสียงดีมีคนกล่าวสรรเสริญกันมากมายผลที่สุดก็จ้างคนไปทำร้ายจนกระทั่งเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่พอไอ้มันยังจะได้อีกเอารูปปืนให้กินซะอีกในทำนองนี้ก็เรียกว่าอยู่ในปิสุณวาจาคือสอดเสียดเห็นคนอื่นเขาจะชนะทนไม่ได้และผลที่สุดก็เข้าไปขั้นอำเภอไม่ว่าราชการไม่ว่าราษฎรรู้สึกว่ามีจิตนิสยาด้วยกันทางนั้นในข้าราชการด้วยกันเขาเรียกกันว่าเลื่อยขาเก้าอี้ปัดแข้งปัดขาใครจะดีไม่ได้ประจบซ้อพรอเจ้านายใส่ร้ายเพื่อนผู้ร่วมงานอย่างนี้ก็เป็นปิสุณวาจาในขั้นอำเภอต่อมาก็ขั้นจังหวัดในขั้นจังหวัดก็มีการกล่าวร้ายให้ร้ายต่อกันและกันฟ้องประชาชนบ้างฟ้องเจ้านายบ้างผลที่สุดก็มาระดับประเทศพอมาระดับประเทศก็เป็นนักการเมืองพูดอะไรก็เป็นการเมืองหมดก็มีฝ่ายรัฐบาลก็มีฝ่ายค้านรัฐบาลก็ว่าฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ว่ารัฐบาลรัฐบาลทำดีฝ่ายค้านไม่ได้มีโอกาสจะทำก็ว่ารัฐบาลทำไม่ดีและรัฐบาลก็โต้มาในลักษณะแข็งกร้าวด้วยกันผลที่สุดก็เรียกว่าขิงก็ราคาก็แรงในทำนองนี้นี่ปิสุณวาจามันเกิดขึ้นทั้งกลุ่มหมู่เราตั้งแต่ในครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องเดียวกันและในระหว่างหมู่บ้านในระหว่างตำบลในระหว่างอำเภอในระหว่างจังหวัดตลอดถึงประเทศชาติและไม่ใช่แค่นั้นยังตลอดไปคลุมไปทั่วโลกเลยประเทศหนึ่งก็กล่าวอ้างอีกประเทศหนึ่งว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นี่เรียกว่าทั่วโลกปิสุณวาจามันมีทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคฤหัสถ์เท่านั้นในเรื่องทางศาสนานั้นก็มีเหมือนกันการกล่าวปิสุณวาจาใครได้ดีไม่ได้ภิกษุสามเณรองค์ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รักโปรดปรานของญาติโยมบางทีองค์นั้นมาอยู่นานเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตั้งนานแต่โยมไม่โปรดปรานอย่างนี้ก็เอาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเสียว่าพระองค์นี้ขี้เกียจเกียจคร้านแม้แต่รุกขึ้นมากินข้าวก็ยังไม่รุกตีระฆังก็ยังไม่มาในทํานองนี้นั่นในวงการศาสนาเฉพาะศาสนาเดียวกันก็ยังทำการอย่างนี้อยู่อย่างเรื่องพระที่เป็นเจ้าของถิ่นและพระที่เป็นอาคันตุกะมาอาศัยอยู่ก็ประพฤติดีปฏิบัติดีไหวพระสวดมนต์กิริยามารยาทงดงามเรียบร้อยชาวบ้านเห็นเข้าเรื่มใสเวลาไม่เห็นหน้าก็ถามพระเจ้าถิ่นว่าพระคุณเจ้าที่เป็นอาคันตุกะไปอยู่ที่ไหนด้วยความน้อยใจหรือด้วยความนิสยามมันมาเดี๋ยวมันดีซะแล้วแต่เราอยู่ตั้งนานไม่ได้ได้ดีแต่ประการใดก็บอกว่าพระองค์นี้ยอมจะไปสนใจมันทำไมมันขี้เกียจตีระฆังก็ยังไม่รกเลยถามว่าท่านเอาอะไรตีระฆังบอกเอารังเล็บดีดระฆังและอย่างนี้ใครมันจะได้ยินนะดังนั้นในลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าปิสุณวาจาคือสอดเสียดใส่ร้ายป้ายสีเขาเรื่องเล็กให้เป็นใหญ่เรื่องดีให้เป็นร้ายในทำนองนี้ในวงการศาสนาก็มีเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในอดีตการปัจจุบันการนี้ก็กำลังมีและอนาคตการก็จะมีเพราะฉะนั้นในเรื่องการศาสนาไม่ใช่เพราะศาสนาเดียวกันแม้แต่ว่าศาสนาอื่นก็เหมือนกันต่างคนก็ต่างโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อกันในลักษณะเช่นนั้นว่าศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ดีศาสนาของเองสู้เราไม่ได้ป้ายปิดประกาศไว้ถ้าปิดกับพื้นดินนั้นไม่ค่อยเห็นนอนไปปิดบนยอดไม้ในลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าแย่งมวลชนกันบางคนมาเอาทรัพย์สมบัติไปล่อคนที่ยากจนหน่อยก็นับถือเพราะอยากได้ทรัพย์แต่คนบางคนนั้นถือสัจจะเชกเช่นสุปะพุทธกุฏิบุรุษโลกเรือนคนนี้ใครไปจ้างให้เท่าไหร่ให้เงินให้ทองหาหมอมารักษาหาภรรยาให้หาบ้านหาช่องให้เงินก้อนหนึ่งก็ยังไม่รับ
ในการที่จะเปลี่ยนจากการนับถือพุทธศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นให้กล่าวคำว่าไม่เลื่อมใสพระพุทธรัตนะไม่รับเลื่อมใสพระธรรมรัตนะไม่เลื่อมใสพระสังฆรัตนะจ้างแค่นี้นะสุปพุทธกุฏิบุรุษโลกเรื่องก็ไม่พูดไม่ใช่มีเฉพาะในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันการนี้ก็มีตำบลหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อาตมาเคยไปเยี่ยมกลุ่มนี้เขาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงพวกศาสนาอื่นเอาเงินเอาทองไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้เอาเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้เขาก็ยังไม่ยอมละจากศาสนาพุทธไปถามเขาว่าทำไมจึงไม่รับสิ่งของที่เขามาให้เราเขาบอกว่าเขาให้เขามีข้อแม่ข้อแม้อย่างไรบอกรับของเขาไปแล้วต้องนับถือพระเจ้าเขานะเพราะฉะนั้นเราไม่รับไม่ใช่เป็นการนับถือศาสนาเพื่อค่าจ้างรางวัลแต่นับถือศาสนาด้วยชีวิตจิตใจในลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าศาสนาต่อศาสนาก็ยังแก่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันทำไมไม่สอนให้คนทำความดีไปใส่ร้ายป้ายสีศาสนาอื่นเขาทำไมในลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของปิสุณะวาจาพินทิตาโพบุคคลที่ควรทำลายนั้นและก็ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นในเรื่องของพระองคุริมานเถระเจ้าในเรื่องของพระองคุริมานเถระเจ้านี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตั้งแต่ที่แม่คือภรรยาของปุโรหิตาจารย์ของพระเจ้าปเสนทิโกศลตั้งครรภ์แล้วในวันที่จะคลอดนั้นสัตราวุธทุกอย่างในเรือนของปุโรหิตาจารย์นั้นรุกโพลขึ้นหมดปุโรหิตอาจารย์แกเป็นหมอดูนี่ก็หยิบธาตุหยิบกระดาษชนวนขึ้นมาบวกเลขลบคูณหารวันเวลาเดือนปีเหมือนอย่างกับโหราศาสตร์ที่เขาดูกันเดี๋ยวนี้เอาวันเดือนปีมาตั้งเขาแล้วเอาเลิกพระนาทีที่เกิดเวลานั้นเข้ามาบวกตกเลิกอะไรแล้วก็ทํานายทายทักไปอย่างนั้นปุโรหิตอาจารย์นี่ท่านก็หยิบธาตุกระดาษชนวนขึ้นมาบวกเลขคูณหารแล้วโรคของเรานี่เกิดมาเนี่ยจะต้องเป็นมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราจะต้องฆ่าใช่ตั้งแต่แรกก็เข้าไปถวายรายงานให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังว่าโรคของข้าพเจ้าเนี่ยเกิดมาต้องเป็นมหาโจรแน่พอออกมาแล้วถวายชีวิตให้พระองค์ฆ่าซะเลยพระเจ้าปเสนทิโกศลก็พิจารณาจินตนาการถึงว่าเด็กมันยังไม่เกิดเด็กมันยังไม่เกิดจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้และเด็กมันยังไม่ได้ทำความผิดไปฆ่ามันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ฆ่าก็ตั้งชื่อแก้เคล็ดซะหน่อยว่าอหิงสกะแปลว่าเป็นคนไม่เบียดเบียนเป็นเด็กที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ว่าบางคนนะตั้งชื่อเพื่อแก้เคล็ดมันหัวดื้อนักชื่อว่าสุวัตไม่ใช่สุวัตที่ทำโบสถ์นี่นะสุวัตเนี่ยหัวดื้อหน้าดูเลยนะไม่ใช่ว่าง่ายนะเป็นทุพพจักคือว่ายากเพราะนั้นตั้งชื่อสุวัตในบางทีก็แก้เคล็ดว่ามันจะได้ว่าง่ายหรือว่าเป็นคนหัวแข็งกระด้างกระเดืองกระด้างตั้งคนให้เป็นมุทุไม่เอาทำพระแล้วมันหัวแข็งหัวเสาตั้งเป็นมุทุอ่อนโยนแต่ที่ไหนได้มันแข็งยิ่งกว่าเสาอีกก็มีเพราะฉะนั้นสุภรสุพรเนี่ยใครมีชื่อสุพรมากเลี้ยงง่ายความจริงแล้วเป็นทุพพระเลี้ยงยากนะดูตั้งแต่ออกมาก็ออดแอดออกมาก็เจ็บไข้ใดป่วยออกมาแล้วก็มาอยู่ไปแล้วก็ไม่เป็นคนเก็บมะเร็งเกเรนะนี่เรียกว่าตั้งแก้เคล็ดบางทีมันก็ไม่มันยิ่งเคล็ดหนักเข้าไปอีกอะไรในทํานองนี้เพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อให้ว่าอหิงสกะแปลว่าคนไม่เบียดเบียนใครก็จริงนะเด็กคนนี้ตั้งใจเกิดมาก็ไม่เบียดเบียนใครเราเรียนศึกษาในราชสำนักจนกระทั่งจบก็ไม่เคยเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของใครและไม่เคยรังแกใครจนกระทั่งพระราชาส่งไปเรียนยังเมืองตักกศิลาเมืองตักกศิลาอยู่ที่ไหนรู้ไหมโน่นตาริบันที่มันยิงพระพุทธรูปเราของเรานะสมัยนั้นตาริบันเป็นเมืองตักกศิลาเพราะฉะนั้นมันไปยิงลูกผลที่สุดไอ้ตาริบันมันก็วอดวายกระทั่งเดี๋ยวนี้แทบจะหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้มันเกลียดศาสนาพุทธแต่มันไปทำลายพระพุทธรูปที่ปั้นใหญ่ไว้นี่เป็นเมืองแหล่งวิชาก็ส่งมาสิงหาหิงสกะกุมารนี่ไปเรียนที่นั่นไปเรียนแล้วเกิดเป็นเด็กที่ขยันเรียนก็เก่งนะและก็นอกจากนั้นแล้วก็ช่วยงานบ้านของอาจารย์หญิงอาจารย์ชาย
ช่วยการบ้านพาฟืนตักน้ำหุงข้าวทำทุกอย่างเรียนก็ขยันเรียนก็จำได้แม่นดีกว่าคนอื่นลูกศิษย์500คนนี่เอไม่ได้ไอ้499คนนี่ไม่ได้คืนปล่อยมันไว้มันจะต้องดีกับเราแน่นี่แหละปิสุณวาจาเกิดขึ้นแล้วก็เกิดอิจฉาความริษยาในคุณสมบัติของอหิงสกกุมารขึ้นมาแล้วผลที่สุดก็แต่งตั้งกัน3พวกด้วยกันพวกหนึ่งเข้าไปกล่าวโทษกับอาจารย์หญิงอาจารย์ชายบอกว่าอหิงสกกุมารเนี่ยมันคิดจะตั้งตัวเป็นอาจารย์และคิดจะตีท้ายครัวของอาจารย์ด้วยนะมันสนิทสนมกับอาจารย์หญิงยิ่งนักไอ้อย่างนี้ก็อาจารย์นั้นก็ไม่หวั่นไหวครั้งแรกไม่หวั่นไหวอหิงสกะเขาเป็นคนดีนี่พวกนี้ที่แบ่งกันมาเป็น3พวกกล่าวครั้งแรกก็ไม่เชื่อไอ้พวกที่2เข้าไปอีกกล่าวเหมือนกันหมดกล่าวในลักษณะเช่นเดียวกันอาจารย์เรียกว่าช่างตาช่างแล้วคราวนี้ไม่ช่างมันแล้วตั้งช่างตาช่างแล้วแล้วผลที่สุดก็ยังไม่เชื่อตัดสินใจเชื่อไอ้ลูกศิษย์กลุ่มที่3ก็เข้าไปกล่าวทํานองเดียวกันนี่มันจะตั้งตัวเป็นอาจารย์ปฏิวัติอาจารย์ล้มล้างอาจารย์แล้วก็จะเอาเมียอาจารย์ทำเมียด้วยตอนนี้แหละ3คนนะ3พวกนี้มันกล่าวเหมือนกันหมดชักเอกใจไม่ได้ใช่แล้วอาจารย์ต้องกำจัดอหิงสกกุมารนี้ให้พ้นทางไปและผลที่สุดวันหนึ่งอหิงสกกุมารไปเรียนหนังสือเรียนไปอาจารย์ปิดตำราปุ๊บอหิงสกกุมารก็มองหน้าถามว่าอาจารย์ปิดตำราทำไมอาจารย์ก็บอกไม่ได้ต่อไปนี้มันเป็นวิชานะพ้นโลกนะวิชาข้ามโลกนะเพราะนั้นวิชานี้สำคัญนักอหิงสกกุมารก็อยากจะได้วิชาแต่อาจารย์ก็ทำเล่นตัวไม่ได้วิชานี้จะต้องมีการไหว้ครูอย่างแรงถามว่าจะไหว้ยังไง อาจารย์ก็บอกว่าถ้าได้นิ้วมือคนมา 1,000 นิ้วเธอจึงจะเรียนวิชานี้ได้จึงจะเรียนวิชานี้ได้อหิงสกกุมารเกิดมาไม่เคยทำปาณาติบาตไม่เคยเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้แต่เล็กแต่น้อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่เคยทำทั้งนั้นก็ช่างใจอันนี้ความโลภมันเกิดขึ้นวิชาก็อยากได้แต่กรรมนี้ไม่กล้ากระทำหนักเข้าไอ้ความอยากได้วิชามันมากขึ้นร้อนผลที่สุดก็เลยตกลงกับอาจารย์เอ้าผมจะเอาเป็นวิชาเรียนวิชาเจ้าโลกให้ได้อาจารย์ก็มอบดาบฟ้าฟื้นให้ตั้งแต่รับดาบฟ้าฟื้นจากอาจารย์ทิสาปาโมกแล้วอหิงสกกุมารออกจากสำนักตักกศีดาเจอเด็กฆ่าเด็กเจอผู้หญิงฆ่าผู้หญิงเจอผู้ใหญ่ฆ่าผู้ใหญ่ผู้ท่าผู้แก่ฆ่ามดฆ่าไปไม่รู้ว่าเท่าไรและผลที่สุดก็เริ่มต้นใหม่พอฆ่าไปก็ตัดนิ้วมือ นิ้วหนึ่งร้อยไว้จนกระทั่งเป็นพวงมาลัยจึงชื่อว่าองคุลิมานแปลว่ามีนิ้วมือเป็นสร้อยคอมีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยเอ็นอันฆ่าไปได้แล้ว400 999คนเหลืออีกคนเดียวเท่านั้นแหละจะครบ1,000คนจะได้วิชาเจ้าโลกแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งแผ่พยานไปเห็นปรากฏองคุลิมานเข้าในตาข่ายคือพยานก็คิดว่าถ้าไม่มีเราเสียแล้วองคุลิมานนี้ชาตินี้คงจะหมดหวังในการได้มรรคผลนิพพานเพราะจะต้องคำมาปิตามาตุฆาตฆ่าแม่เป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นจึงเสด็จออกไปและมารดานั้นทราบข่าวว่าองคุลิมานเข้ามาในแว่นแคว้นต้องการจะฆ่าและก็ทราบว่าพระเจ้าปเสนกิโกศลจะยกทัพไปเป็นกองทัพไปจับโจรองคุลิมานแม่ก็เดินออกไปพุทธเจ้าก็เสด็จไปและผลที่สุดพุทธเจ้าเสด็จไปถึงกององคุลิมานเห็นเข้าโอ้โหวิชาเจ้าโลกนี้วันนี้มันเหมาะเจาะอะไรนี่สมณะองค์นี้รูปร่างลักษณะสัดส่วนสมส่วนเป็นบุคคลผู้เลิศแล้วถ้าได้นิ้วมือองค์นี้นะกูเป็นเจ้าโลกแน่ฟ้าดาบฟ้าพื้นได้ก็ไร้กวดพระพุทธเจ้าติโยชนปถังสามโยชน์วิ่งตามพระพุทธเจ้าพอใกล้จะทันฟ้ายกดาบขึ้นฟันควับมันไปทีเดียวรออากาศเขาให้พระพุทธเจ้าพืชไป20-30วาฟันไม่ได้เอาไหมวิ่งไปอีกจนกระทั่งลิ้นท่านจะออกแล้วหอบแล้วพอใกล้จะทันเอาพับลงไปอีกแล้วพุทธเจ้าพืช20-30วาควันไม่ถูกสักทีหนึ่งจึงร้องตะโกนว่าสมณะร้อนหยุดก่อน
สมณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกเรานะหยุดแล้วหยุดอะไรเราวิ่งทับตับตับจะแตกไม่ทันท่านบอกเรานะหยุดแล้วจากการทำความชั่วแต่เจ้านั้นยังไม่ยกยังทำความชั่วอยู่เพราะฉะนั้นใจของเธอจึงเล่าร้อนจึงวิ่งไม่ทันเราใจเย็นเดินสมาธิสมาธิมาได้วิ่งหนีอะไรเจ้าดังนั้นพอได้ยินคำนี้บุคคลผู้มีบารมีอันสั่งสมมาแล้วคำว่าหยุดตัวเดียวเท่านั้นแหละนะองคุลิมาจรเฟี้ยงหนาฟ้าฟื้นทิ้งก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ตั้งแต่บัดนั้นและผลที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จับบวชและก็ได้มาบรรลุอรหัตอรหันต์ในการต่อมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเคยสอนว่าหยุดเท่านั้นแหละสำเร็จถ้าใจของเรายังไม่หยุดไม่สำเร็จใจของเรารุ่มร้อนไปด้วยโลภะความโลภโมกรบมากมันเข้าไปรัดหนึ่งจิตใจมันก็ไม่สำเร็จถูกราคะก็กลัดหนึ่งรัดหนึ่งมันก็ไม่สำเร็จถูกโมหะความรุ่งร้องงมงายก็ไม่สำเร็จยังไปติดในปัญจกามคนคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นใจยังไม่หยุดยังไม่สำเร็จเมื่อหยุดเมื่อไรและสำเร็จเมื่อนั้นทันทีทีเดียวดังนั้นการเจริญสมถกรรมฐานแนววิชาธรรมกายของหลวงพ่อเราก็คือต้องหยุดเท่านั้นหยุดอะไรไม่ใช่หยุดเต้นหัวใจแต่หยุดความนึกคิดต่างๆให้ใจนั้นมีอารมณ์เป็นเอกัคคะคือเป็นหนึ่งคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเห็นก็ดีคือเวทนาคือเห็นด้วยความรู้สึกสัญญาคือกำหนดจดจำก็ดีสัญญาวิญญาณวิญญาณเวทนาสัญญาวิญญาณปัญญาโลกเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือความปรุงจิตให้ดีมากให้เร็วมากบางครั้งก็ปรุงจิตให้เร็วบางครั้งก็ปรุงจิตให้นี่และวิญญาณนั้นรับทราบถ้าว่าเราเอาทั้ง4นี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมารวมกันเข้าเป็นเอกัคคะหนึ่งได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละสำเร็จถามว่าท่านสำเร็จในยังบอกยังไม่สำเร็จทำไมท่านจึงบอกได้ก็ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นว่าเอาเวทนาน้ำเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยความเห็นความจดจำและการปรุงแต่งจิตใจและการรับทราบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมารวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเราจะทำบริกรรมภาวนาสัมมาหังอะไรก็แล้วแต่นั่นหยุดเมื่อนั้นหยุดเมื่อไรสำเร็จเมื่อนั้นสำเร็จเป็นขั้นตอนนะไม่ใช่สำเร็จทีเดียวต้องเสริมสร้างเดินฌานสมาบัติเรื่อยไปเรื่อยไปและฌานสมาบัติก็จะแก่กล้าถ้าพ้นโลกียะฌานไปแล้วก็จะขึ้นโลกุตตรฌานสืบต่อไปคราวนี้ก็เกิดเป็นวิปัสสนาญาณปัญญาเกิดขึ้นมาทีเดียวตอนที่สุดนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้องคุลิมาในยศยศจากความระมอบรอบมากจึงได้ทำกรรมอันหนักอย่างนี้อยากจะได้วิชาเจ้าโลกองคุลิมาคิดว่าตอนฟันพุทธเจ้าไม่ถูกนี่ครั้งที่สองคิดว่าเจ้าโลกนี่เขาเป็นกันแล้วเราจะมาร่มหลงทำไมพอพระพุทธเจ้าตรัสเตือนเท่านั้นแหละก็เลยทิ้งดาบฟ้าฟื้นลงไปดังนั้นในเรื่องนี้ปิสุณวาจาในทางศาสนาก็เกิดมีขึ้นความระโมบรอบมากครอบงำก็ทำให้คนเสียคนอาจารย์ทำให้ลูกศิษย์เสียหายก็มากมายลูกศิษย์ทำให้อาจารย์เสียหายก็เยอะในลักษณะเช่นนี้เพราะปิสุณวาจาดังนั้นเมื่อบุคคลผู้ใดพินทิตพอเป็นบุคคลที่เราควรจะทำนายและเราก็ได้ทำนายในการยุยงส่งเสริมไปแล้วต้องการให้ตนเองเป็นที่รักกล่าวคมคนอื่นกล่าวให้ร้ายคนอื่นเพื่อให้บุคคลที่ฟังเรานั้นรักเราชอบเราว่าเป็นคนอีกาบอกข่าวชอบเอาข่าวเรื่องนั้นไปบอกเรื่องเอาข่าวเรื่องนี้ไปบอกใส่หูกรอกหูอยู่เป็นเรื่องนิดและการต่อมาตัดโชวายามโอมมีความพยายามในอันที่จะทำให้เกลียดคนอื่นและรักตนเองและประการสุดท้ายตทัตถวิชานะนำผู้อื่นเชื่อเนื้อความนั้นอย่างนี้กรรมบทขาดกรรมบทขาดก็คือเป็นกรรมนั่นเองเป็นกรรมของบุคคลผู้กล่าวปิสุณวาจาพวกนี้มีโทษมหันต์นักตายไปเกิดเป็นคนปากเหม็นเป็นคนปากเน่ามีตัวเป็นนาถาเรียนวิชาก็เป็นตัวเป็นทอมแต่ว่าปิสุณวาจาเกิดขึ้นปากเหม็นในทำนองนี้สำหรับในวันนี้เงาของมุสาวาทคือปิสุณวาจาก็เห็นจะได้เพียงแค่นี้เอาไว้ฟังต่อไปในสัมผัสปราปะคือการกล่าวเพ้อเจ้อและอรุสวาจากการกล่าวคำหยาบสืบต่อไปสำหรับในวันนี้ขอยุติธรรมมีคาถาไว้แต่เพียงแค่นี้
เทศนาประโยชน์เนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสดทีพวันตุเตขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสมอดสอนคณะสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในสุทธิกถาโดยมัตตยาธิมายอัตถานิยมความสมมติวยุติรองคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้